กาลกดอดบอกจอร์จวีดอนขู่จะทำให้เธอหมดอนาคตในกองถ่าย Justice League ข่าวด่วนเรื่องใหญ่ View Finder Breaking News กลายเป็นข่าวใหญ่แล้วก็สื่อต่างประเทศหลายสำนักลงพร้อมๆกันนะครับสำหรับเรื่องราวความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในกองถ่ายภาพยนตร์เรื่อง Justice League ในช่วงปี2017ระหว่างผู้กำกับที่เข้ามาทำงานถ่ายซ่อมให้กับงานของแซ็กสไนเดอร์นั่นก็คือจอร์จวีดอนกับดาราผู้เข้ามารับบทเป็น Wonder Woman อย่างกาลกาดอตนั่นเองครับเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยรายงานผ่านสื่อใหญ่อย่าง The Hollywood Reporter นะครับโดยข่าวนี้เนี่ยมันดูมีมูลก็เป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าใครตามข่าวเกี่ยวกับ Justice League น่าจะเคยได้เห็นสัมภาษณ์ของ Ray Fisher ครับนักแสดงผู้รับบทเป็นไซบอร์กในเรื่อง Justice League ที่เคยออกมาให้สัมภาษณ์โจมตีจอร์จวีดอนรวมทั้ง Warner Brothers ค่อนข้างรุนแรงครับตัว Ray Fisher เคยกล่าวอ้างถึงการทำงานกับจอร์จวีดอนโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการถ่ายซ่อมนะครับโดยเขาใช้คำว่า Gross Abusiveunprofessional and completely unacceptable นั่นก็คือการทำงานกับจอร์จวีดอนเนี่ยทั้งหน้าขยะขยงมีการคุกคามไม่เป็นมืออาชีพและทำอะไรต่อมีอะไรที่ยอมรับไม่ได้ออกมาเต็มไปหมดครับการออกมาโจมตีจอร์จวีดอนครั้งนั้นของเรย์ฟิชเชอร์เนี่ยน่าตกใจมากๆครับเพราะว่ามี2ดาราจาก Justice League ออกมาสนับสนุนเสียงของเรย์ฟิชเชอร์ครับนั่นก็คือเจสันมามัวคนที่รับบทเป็นอควาแมนรวมทั้งกาลกาดอตที่รับบทเป็นวันเดอร์วูแมนนั่นเองครับณช่วงเวลาที่เรย์ฟิชเชอร์ออกมาพูดเรื่องนี้นะครับตัวแกลกาดอตเนี่ยให้สัมภาษณ์ในทำนองที่ว่าตัวเธอเองเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงที่เขามีปัญหากันครับแต่เธอมีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเธอเองครับเธอไม่ได้อธิบายตอนนั้นนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอในกองถ่าย Justice League เธอบอกเพียงแค่ว่าเธอกับ Warner Brothers จัดการสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแต่ก็รู้สึกยินดีที่เรย์ฟิชเชอร์กล้าลุกขึ้นมาพูดความจริงครับและณวันนี้นะครับ The Hollywood Reporter ก็ได้มีการรายงานครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับแกลกาดอตในกองถ่ายภาพยนตร์เรื่อง Justice League ตอนที่เขาถ่ายซ่อมกันเนี่ย The Hollywood Reporter บอกว่าแกลกาดอตให้สัมภาษณ์แบบนี้ครับว่าตอนฉันมีปัญหากับจอร์จวีดอนเนี่ย Warner Brothers เข้ามาจัดการปัญหาได้ทันเวลาซึ่งก็อีกนั่นแหละครับไอ้คำว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในกองถ่ายเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก็ยังไม่มีบทสัมภาษณ์ของแกลกาดอตยืนยัน 100% นะครับแต่จากแหล่งข่าวที่ทางฮอลลีวูดรีพอร์เตอร์อ้างอิงเนี่ยเขาบอกว่าแกลกาดอตมีปัญหากับจอร์จวีดอนในเรื่องของการตีความตัวละครวันเดอร์วูแมนครับเพราะตัวของแกลกาดอตเองเนี่ยอยากจะตีความตัวละครวันเดอร์วูแมนให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันระหว่างภาพยนตร์เรื่องวันเดอร์วูแมนกับภาพยนตร์เรื่อง Justice League ครับเพราะทั้ง2เรื่องเนี่ยมีการถ่ายทำที่อยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันมากๆครับและเข้าฉายห่างกันไม่กี่เดือนในปี2017นั่นก็คือวันเดอร์วูแมนเข้าฉายวันที่2กรกฎาคมปี2017ในขณะที่ Justice League เข้าฉายในวันที่17พฤศจิกายนปี2017ครับแต่จากข้อมูลที่แหล่งข่าวของ The Hollywood Reporter เล่าออกมานะครับว่าไอ้ความเห็นของแกลกาดอตที่มีต่อการตีความตัวละครวันเดอร์วูแมนกับความคิดเห็นของจอร์จวีดอนมันไม่ตรงกันครับจอร์จวีดอนมีการออกแบบตัวละครในแบบของเขาเองเอาไว้อีกอย่างหนึ่งซึ่งถ้าทุกคนจำได้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่มีการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Justice League กับ Wonder Woman ตัวของแกลกาดอตในฐานะนักแสดงเองยังไม่ถือว่าเป็นนักแสดงหรือว่าเป็นดาราที่มีชื่อเสียงโด่งดังใหญ่ระดับฮอลลีวูดอะไรครับตอนนั้นเนี่ยแกลกาดอตเป็นเพียงแค่อดีตนางงามอิสราเอลนะครับแล้วก็เป็นดาราที่เพิ่งจะเริ่มมีบทบาทอยู่ในหนังฮอลลีวูดบ้างแต่ก็ยังไม่เคยเป็นนักแสดงนำเลยแม้แต่เรื่องเดียวครับนั่นเท่ากับว่าพูดตรงๆครับว่าเธอยังไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่ในฮอลลีวูดณช่วงเวลานั้นครับจากแหล่งข่าวที่ The Hollywood Reporter อ้างอิงนะครับเขาบอกว่าทั้งจอร์จวีดอนแกลกาดอตเนี่ยมีปัญหากันในกองถ่ายในช่วงเวลาที่มีการถ่ายซ่อมครับเพราะจอร์จวีดอนพยายามจะบอกให้แกลกาดอตพูดบทสนทนาบางอย่างที่เขาเขียนขึ้นมาแต่แกลกาดอตเองรู้สึกว่าตัวละครวันเดอร์วูแมนของเธอไม่ควรจะพูดบทสนทนานั้นครับแหล่งข่าวยังอ้างอีกครับว่าจอร์จวีดอนพูดกับแกลกาดอตในวันนั้นว่าเขาเป็นคนเขียนบทฉะนั้นเธอต้องหุบปากแล้วก็พูดตามบทไปมิฉะนั้นแล้วจอร์จวีดอนจะทำให้ตัวละครของแกลกาดอตดูโง่บัดซบในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า incredibly stupid ในหนังเรื่อง Justice League นี้ครับข่าวที่ออกมาทั้งหมดยังไม่ได้มีการยืนยันจากตัวคู่กรณีโดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของจอร์จวีดอนหรือฝั่งของแกลกาดอตรวมทั้งฝั่งของ Warner Brothers ครับต้องบอกว่าทั้งหมดนี้เป็นรายงานที่มาจาก The Hollywood Reporter ครับแต่อย่างว่านั่นแหละครับไอรายงานที่ว่าและมาจากแหล่งข่าวที่ The Hollywood Reporter ใช้อ้างอิงเนี่ยมันก็ดูมีมูลและมีน้ำหนักอยู่ไม่น้อยครับเมื่อจอร์จวีดอนเองเคยมีปัญหากับ Ray Fisher ในกรณีที่ไม่ได้ต่างอะไรกันกับที่กลายเป็นข่าวณปัจจุบันนี้ครับดังนั้นแล้วข่าวนี้จะจบลงอย่างไรชื่อเสียงของจอร์จวีดอนและอนาคตของ Justice League ในมือ Warner Brothers จะออกมาเป็นแบบไหนอันนี้เราต้องรอดูในอนาคตครับ